ดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลมื้อค่ำที่ไม่มีคำตอบต่างคนต่างมาแล้วก็มากินข้าวกันแล้วก็กลับแต่ผมดูจากเนื้อหาไม่ได้ดูจากไอเมนูบนโต๊ะอาหารนะครับก็เห็นว่าจากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีอยู่ประเด็นหลักๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนะครับที่เป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้นตกลงจะหยิบยกเรื่องนี้มาในวงสนทนาวันนี้ไหมก็ถูกปฏิเสธจากหลายคนบอกว่าอุ้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เวทีที่จะมาคุยกันในวงข้าวต้องไปคุยกันในวงอื่นแล้วก็จะมาคุยกันแบบผิวเผินๆไม่ได้ตกลงก็ไม่มีการเนี่ยถ้าดูไปแล้วมันก็เหมือนกับนัดหมายกันมาแล้วก็มาถ่ายรูปเชะให้เนี่ยก็เรียงแถวกันอย่างนี้พี่โก้นะนี่สิ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญของการที่มีการมาพบปะสังสรรค์กันส่วนเนื้อหาสาระนะครับก็นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ไล่เรียงตั้งแต่เรื่องของนิรโทษกรรมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะสองเรื่องหลักๆเนี่ยซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องของสภาและบางข้อความโดยเฉพาะมาตรา112ที่จะอยู่ในนิรโทษกรรมหรือไม่นอกจากจะบอกว่าเป็นเรื่องของสภาแล้วยังมีคำใหม่เพิ่มเติมแล้ววันนี้รองนายกภูมิธรรมก็เอามาพูดเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือนะครับมันเป็นเรื่องอะไรนะพี่โก้sensitive เป็นเรื่องอ่อนไหวฮะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็กลายเป็นว่าแม้กระทั่งเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นเรื่องของสภาอีกเหมือนกันแต่มีอยู่คำหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเราเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วพอก่อนจะเดินออกพนักงานก็บอกว่าขนมจีบซาลาเปาไหมคะนั่นก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีหมวด1หมวด2ค่ะเนี่ยก็ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือเว้นหมวด1หมวด2ก็สรุปได้เท่านี้เองทีนี้ผมเนี่ยด้วยความเป็นสื่อนะพี่โก้ด้วยนะครับไอเราเองก็ได้เห็นจุดยืนของพรรคการเมืองในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประกาศนโยบายนะ1 2 3นั่นคือทิศทางว่าถ้าเราได้เข้าไปบริหารประเทศแล้วเราจะทำอะไรบ้างแต่พอมาได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องเซนซิทีฟจะต้องไปว่ากันในสภาก็เห็นต่างได้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องไปว่ากันเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องแยกฝ่ายบริหารฝ่ายสภาก็เริ่มที่แยกเห็นชัดเอาเป็นว่าเนี่ยเท่าที่ผมสรุปมาประมาณสัก3 บรรทัดเศษเนี่ยทำให้เห็นว่าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการไปนั่งแล้วก็ให้สื่อมวลชนเก็บภาพแล้วก็รายงานว่ามีการพบปะกันครั้งแรกของพรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์นะฮะโดยมีนายกแพทองธารเป็นเจ้าภาพแล้วก็คิวถัดไปอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นเจ้าภาพอันนี้ต้องอาหารอีสานอาหารไทยพาไปไกลๆเลยสไตล์เดอะหนูเนี่ยก็จะประมาณนั้นตอนนั้นพาไปปทุมธานีเลยริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้ไปนู่นเลยนะก็ไม่ได้เอาใจแต่เมื่อวานเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีประเด็นที่เป็นข่าวหลังดินเนอร์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องครอบงำครอบครองนี่แหละใช่ไหมเพราะว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์เรื่องนี้แหละนะว่าตอนนี้กกต.เขาทำท่าจะรับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยกับ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีบ้านจันทร์เนี่ยนะฮะมีความรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้จะถามทำไมความรู้สึกซึ่งท่านนายกก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่ได้เข้าข้อกล่าวหาอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของข้อกล่าวหาที่จะต้องให้ความร่วมมือก็จะให้ความร่วมมือเพราะนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงนักข่าวก็เลยถามถึงเรื่องเนี่ยความใกล้ชิดกับคุณโทนี่เนี่ยนะบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องตีห่างออกจากนายทักษิณหรือไม่เพื่อป้องกันข้อคอรหาครอบงำอันนี้คำถามชงมากเลยนะไปมีรู้สึกจะมีเสียงนะไปฟังเสียงท่านนายกตอบหน่อยตอบแบบงงๆเหมือนกันคือพยายามตอบไปตอบมาแล้วพอตอนท้ายงงว่าเอ๊ะมันยังไงต่อถึงขั้นนี้เลยโอ้เดี๋ยวไปฟังดูครับจริงๆกันไปถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวร่วมกันเนี่ยเป็นครอบงำเลยไหมคะหรือยังไง คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไปทานข้าวกับคนอื่นๆเช่นแบบว่าสมมติตัวดิฉันไปทานข้าวกับอดีตนายกเช่น ถ้าเศรษฐาก็เป็นการครอบงำหรือเปล่าหรือยังไงคือมันไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะมันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การครอบงำดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้รักเคารพคุณทักษิณนะคะโดยที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การคุยการเมืองเลยด้วยซ้ำไม่มีเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการอาจจะเป็นการคุยการเมืองค่ะแต่การเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสมัยนั้นใครเป็นรัฐมนตรีสมัยแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการคุยที่คนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องนั้นเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าท่านนายกเนี่ยก็มั่นใจในทีมกฎหมายแล้วก็มั่นใจในข้อกล่าวหาว่าข้อกล่าวหาตรงนี้จะไม่ทำให้ตัวเองต้องสะดุดลงเหมือนท่านอดีตนายกเศรษฐาในบางเรื่องต่างท่านเศรษฐาโดนเรื่องครอบงำเหรอคะท่านนายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าทุกๆคนนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพรรคอื่นๆก็ตามถ้าโดนในเรื่องใดๆเนี่ยทุกพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคนะคะที่จะต้องได้รับคำปรึกษามาก่อนถ้าไม่มีความเห็นด้วยหรือทั้งสิ้นก็คือครอบงำไม่ได้อยู่ดีค่ะมันไม่มีใครครอบงำได้ในพรรคต้องคุยกันเองตกลงกันเองในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าการติดต่อกับท่านทักษิณซึ่งวันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วคือการครอบงำก็ต้องครอบงำไปทุกอย่างแล้วอะค่ะมันคือถ้าคุยกับท่านทักษิณปุ๊บเป็นการครอบงำถ้ามันเท่ากับอันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วมันก็คือมันก็ไม่ได้อะยังไงต่อค่ะโอเคมันไม่ได้โอเคไหมมันไม่ได้ยังไงไม่ได้นะยังไงต่อคือจริงๆเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าจะครอบหรือไม่ครอบนะฮะหรือขั้นเข้าสิงหรือเปล่านั้นเนี่ยคือสามารถที่จะตอบได้ที่นายกบอกว่าเพียงแค่กินข้าวด้วยกันก็ครอบงำเหรอคือความหมายคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับท่านนายกอิงนะฮะความหมายก็คือยกตัวอย่างการจัดครม.ทันทีที่นายกเศรษฐาเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญสอยเนี่ยนะฮะแหนแต่แหลนแต่แต่กันไปที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยคงไม่ได้ไปคุยเรื่องในอดีต20ปีที่แล้วไม่ได้ไปคุยเรื่อง20ปีจู่ๆก็บังเอิญพร้อมใจกันคิดถึงอย่างแรงคุณอนุทินนะมีฟุตปรินต์อยู่นะตกใจวิ่งเข้าบ้านจันทร์สองล่าเลยตกใจกลัวจะตกขบวนแหละกลัวจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ต่างหากที่มันจะเป็นตัวที่จะบอกถ้าพูดกันโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมว่าอันไหนที่ครอบไม่ครอบอันไหนที่เขาเรียกว่ามากยิ่งกว่าการครอบงำสั่งการไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันเป็นเนื้อหาสาระถ้าจะมายืนตอบอย่างนี้อธิบายอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ถามอย่างตอบอย่างนะฮะก็คงจะได้ประมาณเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องครอบงำหรือไม่นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วินยูชนเอาคำนี้มาใช้อีกคำนะครับวินยูชนเขารู้ว่ายกเว้นคนที่ไม่ได้เป็นอาจจะแตกต่างจากวินยูชนก็แล้วกันที่อาจจะต้องมาถามว่าอย่างไหนถึงครอบไม่ครอบนะฮะก็เหมือนกับไม่อยากจะลงลึกไปไกลอีกเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เวลาสื่อสารก็ท่านก็คงจะต้องบอกอย่างนี้แหละเหมือนกับที่ผมกับพี่โก้เหมือนกับจะบอกว่าดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลมื้อค่ำที่ไม่มีคำตอบนะฮะมีคนบอกว่าเวลาเขาจะคุยกันในเรื่องละเอียดเนี่ยเขาไม่เอามาคุยกันบนโต๊ะหรอกพี่โก้ก็จริงเพราะนั้นนี่เขาคุยกันบนโต๊ะเจอกันแล้วให้สื่อเก็บภาพนะมันชิดชัดอ่ะมันเป็นเวทีชิดชัดกันก็แต่เอาเป็นว่าเราจะตั้งประเด็นยังไงก็ตามแต่ผมหยิบมา2-3เรื่องเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ไม่มีคำตอบนะขนาดเองนายกเองก็ยังสงสัยว่าอย่างไหนถึงครอบหรือไม่ครอบครับนะเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยก็ไม่มีคำตอบสื่อตื่นเช้ามาสื่อสิ่งพิมพ์ยังบอกว่าลอยแพหมายถึงโทษกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันมะรืนเนี่ยอาจจะเข้าสภาก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณว่าฟรีโหวตทั้งที่ตอนแรกพี่โก้เป็นเจ้าของญัตติพี่โก้เป็นคนเสนอพี่ต๊กโก้เป็นคนต้นคิดอย่าเลยอย่าเพิ่งเรื่องนี้มันละเอียดเราจะต้องมาศึกษาให้รอบคอบก่อนสูตรเดียวกันกับเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญใหม่เลยคิดอะไรไม่ออกต้องเริ่มต้นที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นศึกษาก่อนพอศึกษาเสร็จสับปุ๊บนะฮะก็ดูเหมือนจะยังโอ้เออยู่อีกสักนิดหนึ่งนั่นก็คือกว่าจะเข้าสภาได้พอเข้าสภาได้ปุ๊บตอนนี้โดยหลักเขาก็คือไปสรุปรายงานผลเพื่อส่งให้ครม.ก็ถูกต้องไงทั้งตอนไม่สรุปซะงั้นก็ไม่สรุปซะอย่างนั้นแล้วก็ตั้งป้อมกันเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ เป็นเรื่องที่สื่อเขาก็จับประเด็นว่าเรียบร้อยนะนิรโทษกรรมที่อาจจะมีหลายคนเนี่ยเฝ้ารอพอมาถึงวันนี้นะฮะคงจะรอเกอร์กันไปเรียบร้อยครับพี่โกครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่มีคำตอบครับ